ครับสวัสดีครับท่านครับก็เหตุการณ์บ้านเฮานะฮะช่วงเตียงวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมของประเพณีคนเมืองเหนือนะครับนั่นก็คือประเพณีการแต่งดางานบวชครับซึ่งที่บ้านแม่ข้าวต้มนะครับหมู่19ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงไฮ้บ้านผมนี่เองนะครับก็จะมีงานกุศลนะครับคืองานบวชหลานชายนะครับงานบวชน้องบอมนะฮะคุณธนวัฒน์เกิดคำแสนนะครับหน้าที่บ้านเลขที่272หมู่ที่19ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้นะครับผมเองก็ได้เข้าไปช่วยงานบวชนะครับเป็นวันนี้เป็นวันแต่งดานะครับจะบวชวันพรุ่งนี้นะครับวันที่วันเสาร์ที่15นะครับกุมภาพันธ์2563นะครับดังนั้นครับเหตุการณ์บ้านเฮานี่ผมจึงจะพาท่านไปชมบรรยากาศของความร่มแรงร่มใจของคนเมืองเหนือบ้านเฮานะครับถ้ามีงานบุญงานอย่างเกิดขึ้นก็จะต้องมาช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเครื่องบูชาต่างๆนะครับสำหรับงานพิธีบวชสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมจึงจะขอพาท่านไปชมบรรยากาศนะครับที่ท่านเห็นตรงนี้ก็ทั้งผู้สูงอายุนะครับทั้งป่อบ้านนะฮะก็จะมาช่วยกันแต่งเครื่องต่างๆนะครับนาทีบ้านปนสุมขึ้นคำแสนนะครับซึ่งหลานเบานะครับน้องบอมนะครับธนวัฒน์ขึ้นคำแสนก็จะบวชวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะนั้นนี่วันนี้จึงพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านนะครับต่างก็มาช่วยเอามือเอาแฮงกันนะฮะทำตามที่ตนเองถนัดนะครับไปถนัดมีฝีมือน้อยนะครับก็มาทำใบสีดอกไม้นะฮะไปถนัดไปทางแม่ครัวประกอบอาหารก็มาช่วยกันญาติกับเขาก็ป่าเลี้ยงคนที่มาช่วยงานในวันนี้นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างไผ่มานะครับก็มาด้วยใจกันญาติพี่น้องนะครับมาช่วยคนละไม้คนละมือไผ่เก่งจังใดถนัดจังใดก็ไปช่วยทางด้านนั้นนะครับทางด้านนะครับผมได้ไปร่วมงานนะฮะก็ได้ไปถ่ายภาพถ่ายทำเป็นคลิปต่างๆเพื่อจะเผยแพร่ประเพณีเพื่อนเมืองเหนือบ้านเฮานะฮะผมจึงอยากจะพาท่านไปชมคลิปบรรยากาศของการแต่งดาเตรียมงานกันสักหน่อยนะครับเชิญตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านเลขที่2772นะครับบ้านแม่ข้าวต้มหมู่ที่19นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหน้าที่บ้านเลขที่272นะครับบ้านป้อนสุ่มเขื่อนคำแสนนะฮะวันนี้ก็มีพิธีนะครับเตรียมแต่งดานะฮะสำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับของธนวัฒน์และน้องบอมเป็นคำแสนนะครับปัจจุบันก่ออายุ36ปีนะครับก็จะได้บวชตามประเพณีเมืองเหนือล้านนาไทยเฮาครับที่ชุมชนเนี่ยครับเปิ้นก็จะมาช่วยกันแต่งดาซึ่งวันบวชแต่วันพรุ่งนี้นะครับคือวันเสาร์ที่15ตอนนี้ผมถ่ายทอดออกช่อง YouTube อยู่นะครับถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นการให้ท่านมารู้มาเห็นแก่กับประเพณีบ้านเฮาเนาะคนเมืองบ้านเฮานะครับเพิ่นก็จะมีบ้านบ้านมันการแต่งดานะครับวันก่อนวันบวช1วันนี่ก็จะต้องเตรียมเข้าเตรียมของเตรียมเครื่องเตรียมครัวต่างๆนะครับอย่างตอนนี้แม่เป็นกำลังย่างอย่างครับแม่ครับตัวนี้ต้นตุงต้นตุงต้นตุงต้นจ่ออ๋อต้นจ่อต้นจ่อต้นตุงนี่แหละนะครับก็ฝีมือของพี่น้องชาวบ้านเองนะครับฝีมือคนเฒ่าเองฝีมือคนเฒ่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมต้นตุงต้นจ่อนี่ใช่สำหรับก่อนบวชละครับพิธีบวชละ
พิธีบวชนะก็จะใช้วัสดุต้นกล้วยใบตองนะครับคือคนทำมีต้องมีภูมิปัญญาหน่อยมีความสามารถเคยทำมาก่อนนะฮะทำให้นะครับจะทำต้นจ่อทำตุ้งนะครับต่างๆนะฮะครับอันนี้ยังอย่างอันนี้ยังอย่างอันนี้พุ่มต้นเตียนต้นเตียนต้นพุ่มพุ่มดอกพุ่มดอกพุ่มไม้ช่อตุ้งเตียนมาประเภทน้อยก็จะเป็นประเภทก็จะเป็นสะตวงจะอาหารของมันเป็นเสียงสะตวงใส่อย่างห้องเนี่ยสะตวงใส่เตี้ยนใส่ดอกไม้ใส่โกยใส่อ้อยใส่กับข้าวก็แคบหมูเนาะใส่ส้มใส่มากใส่ปูครับของบุรีอันนี้เมืองเหนือบ้านเราเนาะจะมีสตวงหมูเนี่ยครับเนาะได้ประกอบพิธีก็ของหมูนี่นี่ก็เจ้าภาพเป็นคนเตรียมแล้วก็พี่น้องชาวบ้านก่อไผ่นี้กล้วยต้นกล้วยต้นอ้อยอย่างก่อเอามาสมทบเอามาช่วยกันนี่ก็เป็นคนห้องจ่อนะฮะเครื่องมือนี่นี่เป็นเครื่องประกอบพิธีบวชนะครับคนพวกนี้ละพวกนี้แปดโมงตรงเก้าโมงนี่จะปนผมนาคนะครับบวชนาคก่อนอันนี้แปลงยังแปลงปุ๋ยทานเจ้าอ๋อปุ๋ยทานอันนี้สำหรับปุ๋ยทานอันนี้นี่เป็นอย่างเหรียญกันเหรียญเจ้ามีเหรียญปุ๋ยทานเหรียญยังเหรียญบาทเหรียญยังเหรียญบาทเจ้าเป็นเหรียญต้มมัดเหรียญบาทเป็นเหรียญบาทนะฮะปุ๋ยทานสำหรับปุ๋ยทานนะครับอันนี้ส่งกระจายเนี่ยเหรียญสำหรับโปรยทานอันนี้นะครับแม่อุ้ยแม่ป้าผมมาช่วยกันนะครับผมมีขาจ้างขาตอแพนเนี่ยครับเป็นการมาช่วยกันเอามือเอาแฮงกันนะครับคนบ้านเฮานะฮะคนเมืองบ้านเฮาก็จะย่าอย่างก็จะช่วยนะครับอย่างวันนี้นะฮะเตรียมงานบวชของน้องบอมนะครับน้องธนวัฒน์เขื่อนคำแสนเป็นจะบวชอยู่แต่วันพรุ่งนี้นะฮะบวชที่วัดเกศแก้วตรงนี้จะเป็นแผนกเสบียงอาหารนะครับปากช่วงตัวนะครับเนาะปากช่วงตัวอันนี้ขนมเปียงเจ้าเนี่ยทดลองกินดูนะครับขนมเปียงส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะเตรียมอาหารกันเองถ้าเข้าก็ป่าเรียกพี่น้องชาวบ้านที่มาช่วยกันวันนี้นะฮะแตงดาสำหรับผู้ซื้อวันนี้แกจะมีพวกผลไม้รากใบนะครับเนาะนี่เมนูก็จะมีต้มอะไรอย่างก็ตำมะม่วงมีตำมะม่วงแล้วครับตอนนี้แม่ครัวครับแม่ครัวเขากำลังยำแล้วครับตอนนี้เนาะบรรเลงแล้วครับบรรเลงละบรรเลงแล้วนี่ถ้าจีนพอถ้ายังขันเหลือนี่ก็จะใส่มะม่วงทั้งเพศขูดเปล่าอยู่นะถ้าใส่ครับขูดเปล่านะครับเปล่าแกขูดเปล่าแบบเมืองเขาเนี่ยแต่นี่ยำมะม่วงนะกำลังสนอันนี้แม่ครัวมืออาชีพนะครับขายกัดเจ้าถึงวันกัดแรงถึงวันอยากต้องเข้าสำเร็จลูกวันนี้สงสัยจะล้ำหน้าเองสงสัยจะล้ำแต่เนาะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนวันนี้มาช่วยงานนะครับงานบวชวันนี้น้องบวชน้องบอมนะครับวันนี้วันแต่งดาสดมาตั้งเฮโอ้นี่กำลังนี่กับข้างล่างนี่อันนี้ย่าอย่างเนี้ยกำลังกินย่าน้ำลาบย่าน้ำลาบ
อ๋อกำลังจะนำลาบนะฮะกำลังจะสูญอยู่แม่ครัวมื้อนี้มืออาชีพนั่นเลยนะครับเนาะมืออาชีพมืออาชีพบานเตอร์มาวันนี้ผมพาท่านมาชมถามแม่ครัวเตรียมงานคือถามแม่ครัวนะครับเมื่อเนี่ยเขาจะต้องมีถามแม่ครัวถ้ามีการมีงานนะครับเนาะมีตาแม่ครัวนะครับอันนี้เราว่างงานเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมีฝั่งงานกำลังหลังกึดอย่างโอ้โหนี่เลี้ยวอะไรอ่านี่อุปกรณ์ที่จะทำอาหารคนเดียวนะครับโอ้สลับแล้วละปลาละปลาปลาบึกนะครับวันนี้โอ้โหฮะเมนูอันนี้เครื่องมีเครื่องสปะอันนี้พักละมะแขนนี่ละเอียดครับอันตำมะม่วงตำมะม่วงอันนี้เครื่องมีสลับเส้นลาบปลาบึกลาบปลาบึกพวกนี้สเลียมครับนี่ปลาแม่ครัวนะครับเดี๋ยวสักเที่ยงก็มากินข้าวด้วยกันนะครับมาถนัดตำอันนี้เตรียมพร้อมจะตำมะม่วงแล้วอันนี้ลำขนาดเนาะเอ้ยโคกก็ยังบักยังใหญ่เนาะเอาละตอนนี้บรรเลงละจะบรรเลงละกันนี่โอ้เราบริได้ตำแล้วมายำเอาละมันก็เสียงโคกมันเสียงโคกใช่วิธีสูตรแล้วเอาพริกป่นมาหน่อยพริกป่นจะได้ก่อเอาจะได้จิ้มย้ำมะม่วงกันละช่วงเตียงวันนี้ครับมาจิ้มอ่ะจะได้เมฆครัวกับแป้งน้ำลายย่อยใส่เห็นน้อยกะต้องจิ้มมันใช่ไหมจิ้มจิ้มจิ้มจับพริกจับเกลือจับอย่างก็เป็นไรพ่อรักเซฟเอานี่มันแค่แค่น้อย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 จะเกลือแค่น้อยอายุเดี๋ยวเขามาจิ้มแบบนั้นนะครับวันพรุ่งนี้จะได้ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเนาะมาร่วมพิธีกุศลงานบรรพชาอุปสมบทของน้องธนวัฒน์นะครับน้องบอมนะครับเป็นคำแสนวันพรุ่งนี้จะบวชตีวัดเกศแก้วนะครับวัดเกศแก้วตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเรียนเชิญพี่น้องทั้งไก่ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงมาเลยนะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันวันพรุ่งนี้นะฮะงานบวชของน้องบอมนะครับธนวัฒน์เกินคำแสนอายุ36ก็จะทำพิธีบวชตามประเพณีของเมืองเหนือบ้านเฮาล้านนาเฮานะครับก็วันนี้นะครับเฮาก็ได้ชมการเตรียมแต่งดาเครื่องครัวเครื่องบูชาต่างๆสำหรับงานบวชผมยุทธภูมินางวงนะครับรายงานภาพบรรยากาศของการร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมแรงแข่งขันกันชุมชนบ้านเฮาบ้านแม่ข้าวต้มตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเฮาก็มากินข้าวด้วยกันนะแล้วก็อย่าลืมวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 8:00 น.ถึงต้นไปก็จะปลงผมนาคที่วัดเกศแก้วนะฮะแล้วก็จะประกอบพิธีบวชนาคต้องขวัญนาค
ร็จแล้วช่วงบ่ายก็จะพิธีบรรพชาอุปจะเข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทโบที่โบสถ์วิหารวัดเกศแก้วตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผมยุทธภูมินามบ่มครับนักข่าวภาคพลเมืองเขตคนเหนือรายงานครับสวัสดีครับครับก็จะได้แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะวันพรุ่งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะมาเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพกันตัวนะฮะงานบวชน้องบอมนะครับธนวัฒน์เขื่อนคำแสนที่บ้านเลขที่272หมู่ที่19ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเฮานะครับก็พักเจ้าก็มาจุกันที่บ้านก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็สายๆประมาณ8โมงเกิน9โมงก็จะไปประกอบพิธีกลผมนาคแล้วก็บวชนาคนะฮะเราภาคบ่ายก็จะเป็นบรรพชาอุปสมบทนะครับเหมือนกับน้องบอมนะฮะธนวัฒน์เขื่อนคำแสนนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นการบวชตามประเพณีนะฮะไปเป็นปัจจัยเกิดมาเป็นปัจจัยเป็นก่อนออกหอออกเงินนะครับก็ต้องบวชคือพ่อคือแม่บวชคือพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขาคือสืบสถาปนต่อไปนะครับวันนี้ผมยุทธภูมิลำวงนะครับผมรายงานจากงานบ้านงานบวชนะครับบ้านปนัสซุมเกินคำแสนนะครับบ้านโมที19ตำบลนักตมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ